ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับจิ๊กโก้เรื่องเก่านะครับที่ยังคงความเก่าสักสิบแท่งทองครับในรายการภาพหลงยุคพร้อมด้วยภาพแห่งความทรงจำมากมายนะครับมาฝากท่านผู้ชมทุกคืนวันอังคารเวลา 3:45 ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ครับและในคืนนี้นะครับผมก็มีภาพเด็ดๆในวันๆมากำนันท่านผู้ชมก่อนนอนเช่นเคยนะครับส่วนจะมีอะไรกันบ้างนะฮะไปชมตัวอย่างกันเลยครับในคืนนี้ภาพหลงยุคจะพาคุณผู้ชมนั่งท่าแมชชีนย้อนวันวานเช่นเคยกับภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้วันที่16ธันวาคมภาพอดีตอันแสนหวานกอดไว้ผมหน้าม้าของลูกทุ่งสาวเสียงพิณจิตตลาภูลลาภและใครจะรู้ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเคยเป็นขวัญใจเด็กๆเพราะมีการ์ตูนญี่ปุ่นให้อ่านกันด้วย ภาพเก่าเล่าความย้อมเป็นข้าวมันไก่แบบไม่อาจเปลี่ยนใจเพราะได้เวลาแจมกับนักร้องหนุ่มคนนี้เจมเรื่องศักดิ์ที่มาพร้อมกับภาพที่คุณคิดถึงก่อนหลับฝันดีด้วยภาพแรกสุดเซ็กซี่ขยี้ใจที่สะเทือนวงการแฟชั่นของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี ในมาลัยไทยรัฐจัดหนักจัดเต็มแบบนี้หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ในอดีตประเดิมด้วยนะครับภาพจากหนังสือพิมพ์นะไทยรัฐนะครับหน้าบันเทิงนะฮะวันนี้นะครับ16ธันวาคมแต่เป็นปีพ.ศ.นะครับ2530ซึ่งเป็นภาพข่าวระบำแรกในชีวิตของนักร้องสาวเสียงพิณคุณจินตลาภูลลาภซึ่งผลงานชุดนั้นนะครับชื่อว่าถูกหลอกออกโรงเรียนเรียกว่าหน้าใสปิ้งใหม่ถอดด้ามกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับในตอนนั้นนะฮะพอเอ่ยชื่อนะครับจินตลาภูลลาภขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าในคอเพลงลูกทุ่งหรือว่าหมอลำเนี่ยนะต้องถือว่าเธอดังมากอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เธอดังมากเป็นทวีคูณนะครับดังแบบระเบิดระเบ้อดังกันทั้งเมืองเลยเนี่ยต้องเพลงนี้ครับเพลงนี้ใครๆเขาก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละครับแค่ดนตรีขึ้นมาก็ร้องอ๋อแล้วเพลงมาทำไมเนี่ยเป็นเพลงที่จินตลาภูลลาภร้องคู่กับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตในอัลบั้มชุดรับแขกเมื่อปีพุทธศักราช2545เรียกว่าจับ2สุดยอดซุปเปอร์สตาร์มาปะทะกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยซึ่งนอกจากเพลงนี้แล้วยังมีเพลงแฟนจ๋าที่พี่จินร้องกับพี่เบิร์ดโดยร้องร่วมกับนักร้องสาวสุดฮอตอีก2ท่านนั่นก็คือคุณคัทริยาอิงลิชและคุณนัทมีเรียซึ่งเรียกได้ว่าฮิตระเบิดระเบ้อไปทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนั้นไปทางไหนก็ได้ยินแต่เพลงนี้แฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะขยับมาใกล้ๆแฟนจ๋าเราเป็นเนื้อคู่รักที่ไม่ฟูโอแม่ยอดชูจะพูดให้เห็นภาพกันแล้วล่ะก็ต้องบอกว่าไม่แพ้เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรของหญิงลีศรีจุมพลสมัยนี้เลยล่ะครับและด้วยอัลบั้มชุดรับแขกนี่แหละครับที่ทำให้ซุปเปอร์สตาร์หมอลำสาวเสียงพิณจินตลาภูลลาภกลายมาเป็นขวัญใจคอเพลงแนวป๊อปไปด้วยเลยในยุคนั้นมีวัยรุ่นมากรี๊ดกันเพียบพลิกมาดูนะครับภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะฉบับวันนี้นะครับแต่เป็นปีพ.ศ. 2525นะครับไม่น่าเชื่อนะครับตอนนั้นนะฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะครับจะมีการ์ตูนญี่ปุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์สรัมนะครับโดราเอมอนนินจาฮาตุริที่นอกเหนือไปจากการ์ตูนการเมืองเนี่ยให้เราได้อ่านกันด้วยดีจังเลยนะครับอ่านข่าวหนักๆมาก็ได้มีโอกาสนะครับพักสายตามาดูการ์ตูนกันบ้างครับ wow. พอพูดถึงการ์ตูนนะฮะท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะการ์ตูนในความทรงจำของตัวเองเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างผมต้องเรื่องนี้ครับไซโกกันคอบราครับโดราเอมอนครับเพราะผมก็อยากเป็นโดราเอมอนไงโดราเอมอนนะคะก็ถามกันหมดเลยแหละของคุณแหละโดราเอมอนละกันทำได้หลายอย่างดีเป็นจามันบูก็ได้เพราะว่าบางครั้งตัวร้ายก็อยากจะเป็นคนดีเหมือนกันจริงจังค่ะเขาทะเลนอะมารุโกะค่ะมันตลกดีเซเลอร์มูนค่ะมีเวทมนต์นิดๆประมาณเนี้ยค่ะนักบอลใครไม่อ่าน
ยุคนั้นคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วท่านผู้ชมนะครับมีตัวการ์ตูนในดวงใจของท่านบ้างหรือเปล่าผมว่าต้องมีสักตัวละนาถ้ายังนึกไม่ออกนะฮะในช่วงนี้ภาพลงยุคของเรานะครับมีการ์ตูนคลาสสิกเรื่องเด่นๆดังๆนะครับมาให้ได้ทบทวนกันด้วยแต่จะเป็นตัวอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยถ้าพูดเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่นในความทรงจำชื่อของเจ้าหุ่นยนต์แมวสีฟ้าตัวกลมๆที่ชื่อว่าโดราเอมอนผลงานของฟูจิโกะฟูจิโอคงเป็นเรื่องแรกๆที่เด้งขึ้นมาในความคิดของใครหลายคนด้วยความสนุกจากของวิเศษมากมายในกระเป๋า4มิติที่โดราเอมอนหยิบขึ้นมาในแต่ละตอนโดราเอมอนถือเป็นการ์ตูนคลาสสิกที่ได้รับการตีพิมพ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512โน่นเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีของเด็กๆมาหลายยุคหลายสมัยเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องที่คลาสสิกไม่แพ้กันเลยนั่นก็คืออิคคิวซังเนน้อยเจ้าปัญญาที่ออกอากาศมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ที่มาพร้อมท่าใช้หมองนั่งมาที่เวลาที่อิคคิวซังตัวเอกของเรื่องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งก็เป็นท่าที่เด็กๆจดจำและทำตามกันได้ทุกคนทั้งสองเรื่องก็เป็นการ์ตูนระดับตำนานที่ยังอยู่ในหัวใจของเด็กในวันนั้นที่เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่มีเสื่อมคลายเช่นเดียวกับการ์ตูนเรื่องอื่นๆหลายต่อหลายเรื่องที่เมื่อคิดถึงเมื่อใดก็ได้ย้อนวัยเป็นเด็กอีกครั้งโดยไม่ต้องดึงหน้าเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งท่านะครับที่เด็กผู้ชายนะครับต้องทำกันทุกคนเลยนะฮะเป็นท่าปล่อยพลังแบบดราก้อนบอลทำแบบนี้ฮะเองจำก็ได้ไหมครับปล่อยพลังคืนเต่าสะพานฟ้าช่วงหน้านะครับแขกรับเชิญนะครับเจ้าของเรื่องจากภาพเก่าของเรานะครับคือนักร้องหนุ่มนะฮะที่ออกอัลบั้มมาแล้วหลายอัลบั้มสุดฮอตซูเปอร์สตาร์นะครับใบให้นิดนึงฮะเขาเป็นเจ้าของเพลงฮิตเพลงนี้ครับตัดให้คาเล่ชับชับชับตัดให้คาเล่ชับชับชับว้าวใช่แล้วครับคุณเจมเรืองศักดิ์ครับช่วงหน้าเขาจะมาพูดคุยกับเราที่นี่ครับกลับมาชมหน้ารายการภาพหลงยุคกันต่อนะครับในช่วงภาพเก่าเล่าความแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นเพื่อนสนิทผมเองนะฮะในซิทคอมเรื่องเป็นข่าวครับแถมยังเป็นเจ้าของเพลงนี้ด้วยครับฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันโอ้โหเป็นไงฮะลีลาผมเหลือกินเหลือใช้นะครับลีลานี่ไม่ยอมแพ้เจ้าของเพลงฮะแต่เสียงนี่ผมว่าเดี๋ยวไปฟังเจ้าของเพลงเขาร้องกันเองดีกว่านะครับเราเนี่ยจะได้หายคิดถึงเขาครับฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันเจ้าของภาพเก่าเล่าความของเราในคืนนี้คือนักร้องหนุ่มขวัญใจวัยจั๊บเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจแดนสุดมันอย่างเพลงชับชับชับที่เต้นตามกันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองรวมถึงเพลงซึ้งโดนใจคนอกหักอีกเพียบแต่นั่นเป็นเพียงภาพหนึ่งของเขาคนนี้เท่านั้นยังมีภาพอีกหลายต่อหลายภาพที่บอกเล่าถึงความเป็นตัวเขาได้ดีเช่นกันและเราจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในคืนนี้พร้อมเรื่องราวทั้งหมดจากปากของเจ้าตัวเจมเรื่องศักดิ์ลอยชูศักดิ์เรื่องศักดิ์ร้อยชูศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โห I miss you ว้าโอ้โหคิดถึงมากเลยโหนี่เพื่อนรักผมเลยนะครับเล่นละครด้วยกันมาเกย์กันแล้วไม่ใช่กูจิ้นกูจิ้นครับกูจิ้นครับเล่นซิทคอมด้วยกันมานะวันนี้สบายดีนะสบายดีแต่ไม่น่าถามหรอกดูจากคนนี่เล่นฟิตหุ่นมาอ๋อนี่ฟิตมาจากเมื่อก่อนอันนี้คือล่ำนะไม่ได้อ้วนเราเล่นแพ็คเดียวไงอ๋อโอ้ยนี่เหนือชั้นนะเหนือชั้นเหนือชั้นเริ่มที่ภาพแรกเลยดีกว่านี่โอ้โหภาพนี้ครับกำลังละอ่อนอ้อเลยเป็นภาพนะครับปกอัลบั้มแรกในชีวิตนะฮะปี2538 38ครับปีหน้านี่20ปีแล้วนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะประมาณ17 17 18เนี่ยโอ้จริงเหรอ17 18เมื่อก่อนจะมีรายการเล็กๆประกวดชื่อรายการตัวผมไปประกวดผมไปประกวดแล้วผมก็ได้มีทีมงาน IS เขาดูก็เรียกผมไปเทสเสียงครับก็เป็นอัลบั้ม
ชุดแรกครับที่ออกมาด้วยตัวเองไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะทำได้อะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นมีเพลงอะไรบ้างในอัลบั้มนี้ที่เพราะเธอคือคนแรกที่ฉันในความรักโอ้โหนี่ออกเลยนะคิดถึงวันวานเลยนะเพราะเธอคือคนแรกที่ฉันในความรักและยังปักใจไม่คิดมีคนอื่นแล้วก็มีเพลงโทรหากันหน่อยโทรหาหน่อยร้องไงโทรหากันหน่อยโทรหากันหน่อยเพียงสักครั้งนะอยากให้โทรหากันเคยได้ยินคำหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้นักร้องคนนี้มันไม่รอมันมาออกเทปมา RS ได้ไงวะเออผมก็ได้ยินคำนี้ได้ยินเท่านั้นเสร็จพี่ตะเบอร์สเกาครับเขาตบปากผมก็บอกเจมจำพี่นะคำว่าเก่งเนี่ยลบคำว่าไม่รอได้โอ้คำนี้คำเดียวเลยผมกลับมาเขียนที่บ้านเลยเก่งคำว่าเก่งลบคำว่าไม่รอได้พี่เชื่อไหมว่า1ปีหลังจากอัลบั้มชุดนี้ผมคลิกตัวเองในการตั้งใจฝึกฝนทุกอย่างซ้อมร้องเพลงทุกวันพยายามหาสไตล์ของตัวเองพยายามหาจุดเด่นของตัวเองอะไรเงี้ยจนกลายมาเป็นอัลบั้มชุดนี้จนกลายเป็นอัลบั้มนะครับมีที่มากว่าจะมาเจอภาพที่2นี่ยังมีที่มาอัลบั้มชุดนี้ชื่ออัลบั้ม Silent Love ครับปล่อยเพลงแรกมาชื่อ Silent Love ครับปล่อยเพลงแรกมาเนี่ย Silent Love Silent Love มีท่าดิท่าแล้วนี่ๆอ๋อมันมีหัวใจนะท่านผู้ชมครับหน้าทีวีชูมือขึ้นมาให้ Love You 3 4 Silent Love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  ตอนชมโมงเรียนอยู่ประมาณนี้แล้วมันท่าจบยังไงอ่ะรู้มัน Love You อย่างเงี้ยประมาณนี้ถ้าจบต้องสองมือเลยนะใช่ๆๆส่วนใหญ่จะมีท่าขายนั่นคือเพลงเปิดอัลบั้มนี้ใช่ครับSilent Love แล้วเป็นไงตอนSilent Love เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะคือออกมาเสร็จยอดขายยอดเขาเรียกว่าเวลาที่อัลบั้มออกอ่ะมันจะมีเขาเรียกยอดสั่งไงเริ่มที่ 40,000 ก๊อปปี้แสนก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยทางร้านเขาสั่งไว้ก่อนเลยใช่ซึ่งถือว่าน้อยเก็บจำบรรยากาศภาพความรู้สึกวันนั้นได้คุยกับโปรดิวเซอร์พี่ผมอาจจะไม่ไหวละแต่วันนึงที่ผมกำลังนั่งคิดอยู่ผมขับรถมาเพลงที่3ปล่อยครับไม่อาจเปลี่ยนใจผมขับรถมาปึ๊บพอถอนใจเปิดกระจกผ่านนางหน้ารามได้ยินเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจดีใจจังก็ปิดกระจกแล้วขับไปเรื่อยแล้วก็เปิดกระจกอีกที่นึงก็ได้ยินไม่อาจเปลี่ยนใจเฮ้ยในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันเหรอผ่านหน้ารามเฮ้ยร้านนี้เปิดไม่อาจเปลี่ยนใจเปิดมาทั้งถนนเลยอะฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันโอ้โหตั้งแต่วันนั้นมานะชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยอัลบั้มชุดนี้ล้านกว่ากับปีครับไม่อาจเปลี่ยนใจกำลังดังเลยเข้ามันไก่ตามไปอีกโอ้ก็ชุดนั้นนี่แบบยองต้องมีท่าป่ะนี่มีจะยอมท่าไหนคือก็เลยท่าสับไก่ยอมอย่างนี้ก่อนยอมแล้วยอมเป็นแล้วก็สับไก่ไงสับไล่ขามาแล้วก็ข้าวมันไก่ก็คือคุณยอมยอมเป็นข้าวมันไก่วันนี้ก็แสดงว่าเป็นภาพที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตภาพนึงเลยนะชีวิตลิกทุกคนรู้จักเจมส์นะครับกับภาพนี้เลยนะฮะเข้ามันไก่ไม่อาจเปลี่ยนใจใช่ครับนะครับทั้งที่จริงๆแล้วชื่ออัลบั้มเนี่ยใส่เลยเลิฟนะครับแต่ว่าโด่งดังที่สุดกับข้าวมันไก่ครับภาพต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์เริ่มมาเข้าสู่การแสดงการแสดงนะครับภาพนี้ก็คือเรื่องของอินซีแดงอินซีแดงนี่ปีไหนฮะ2500 40ประมาณ40เป็นมายังไงถึงมาเล่นละครมันเกิดอะไรขึ้นใครชักชวนจริงๆมันก็เป็นคงเป็นสูตรสำเร็จของไอดอลสมัยนั้นน่ะนะฮะก็คือว่าร้องเพลงแล้วก็ต้องมีผลงานทางด้านการแสดงแต่พอมาเล่นอินซีแดงแล้วคนพบว่าเฮ้ยเราชอบแอคชั่นอะเราชอบการบู๊อะไรเงี้ยเราชอบการบู๊เราชอบเอ้ยเราก็มีความชอบเรื่องการแสดงนี่นาอะไรเงี้ยครับประสบความสำเร็จพอสมควรครับอินซีแดงฉายไปประมาณ52ตอนฮะแต่ก็ยังจดจำฮะยังเป็นที่จดจำของคนอยู่ใครเจอยังเรียกอินซีแดงอยู่เรียกอินซีแดงอยู่มาถึงอีกภาพนี้นะครับอันนี้ประทับใจผมกินรีสีรุ้งภาพนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะฮะหลังจากที่อยู่วงการมายาวนานว้ายหยุดไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวได้ไปชมนะฮะกลับมาแล้วมาคุยถึงภาพนี้กันว่ายังไงถึงมาเปิดตัวกันตอนนี้
นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวนะฮะในภาพหลงยุคครับในภาพเก่าเล่าความในรายการภาพลงยุคนะฮะช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เรายังค้างไว้กับภาพนี้กินดุรีสีลุงนะครับเปิดตัวเจมส์เรืองศักดิ์ว้ายฉันไม่ใช่ผู้ชายนี่ยะมันยังไงฮะนี่มันเป็นเรื่องภาพเกี่ยวกับอะไรครับภาพนี้เชิงเป็นละครเวทีครับจริงๆแล้วมันเป็นบรอดเวย์มิวสิคัลเรื่องลักคาชโอโฟโอ้โหเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยแหววได้กับพี่กบไปหลายรอบมากพี่กบเล่นเป็นสามีแล้วก็โอ้เราอยู่ด้วยกันจนแบบนั่นนะฮะเล่นเป็นคุณแม่ที่เป็นเพศชายเป็นกระเทยนางโชว์ที่มีลูกอ่ะกระเทยนางโชว์ที่มีลูกนะครับแล้ววันหนึ่งลูกไปแต่งงานมีลูกหมายความว่าลูกติดจากสามีมาอ๋อเราเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงอีกทีนึงเลี้ยงเป็นแม่เลยเราเป็นแม่เขาเลยแต่วันหนึ่งลูกไปมีแฟนลูกจะแต่งงานครับแต่ครอบครัวของแฟนลูกอ่ะรับไม่ได้ที่เราเป็นแบบนี้มาดูอีกหนึ่งงานนะครับงานนี้เป็นงานภาพยนตร์บ้างเรื่องแรกในชีวิตฮะแก๊งกระแทกกวนเก๋ากวนเมืองชื่อยาวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไฟสตาร์ได้เอาผู้กำกับชาวฮ่องกงชื่อลิกกี้ลูมาเป็นกำกับผู้กำกับคนนี้เขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องพี่ทันนี่เรื่องนี้ไหมผีกัดอย่ากัดตอบเคยทันสิเขาเป็นคนคิดท่านี้ของผีอ่ะโอ้โหคนนี้เจ๋งมากแล้วเขากำกับเรื่องนี้แล้วทำงานกับเขาเป็นไงสนุกมากครับก็ผมได้ทำงานกับสตันฮ่องกงนักแสดงนะครับหรือว่าทีมงานทั้งหมดฮ่องกงหมดเลยและนี่โอ้มาอีกแล้วนี่บทอะไรเนี่ยทำไมดูหนังอาจารย์อินมากเลยหนังอาจารย์ผมครับอาจารย์ผมก็คือท่านก็คือหม่อมน้อยนั่นเองเรื่องอะไรฮะจันดาราจันดาราและนี่รับบทเป็นอะไรฮะรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกเรืองยศคือเขารู้เรื่องราวการฆาตกรรมของดาราเนี่ยคือนางเอกในเรื่องแล้วเขาเฟลมากเขาเฟลมากที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เขาเลยจากหล่อมากนะเข้าไปอยู่ในป่าแล้วปล่อยตัวเองกินเหล้าแล้วปล่อยตัวเองกลายเป็นคนที่แบบกุมความลับทั้งหมดก็บอกใครไม่ได้ตอนหลังก็ตัวพระเอกก็เข้ามาคุยกับเขาแล้วถึงจะได้รู้ความจริงจันดารานะฮะนี่คืออีกหนึ่งงานและอีกหนึ่งภาพในความทรงจำของคุณเจมส์เรืองศักดิ์แต่นี่ครับโอ้โหในที่สุดอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะพูดมาจริงๆผมเนี่ยเป็นคนชอบเมื่อก่อนเด็กๆผมชอบซิทคอมเรื่องหนึ่งสามมุมสามมุมผมไม่คิดเลยชีวิตหนึ่งผมจะมาทำงานกับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอ่ะแล้วผมก็มีโอกาสได้มาเล่นในที่สุดเราก็ได้ร่วมงานกันใช่กับซิทคอมเรื่องเป็นข่าวเนาะเป็นข่าวเป็นซิทคอมเขาเรียกว่าซีรีส์ซิทคอมที่พยายามที่จะทำจังหวะหรือการไหนทำต่างๆให้มันแตกต่างกับซิทคอมทั่วไปนะเรื่องราวก็เป็นเรื่องของแวดวงบันเทิงมาอีกหนึ่งภาพนะฮะภาพนี้เป็นภาพที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเลยจำได้ดีเพราะว่าขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐนี่ครับภาพนี้ครับแอร์บัสนะครับครับตกดับนับร้อยศพเจมส์ไม่ตายโอ้โหนี่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะดูดิ2541ก็เป็นเหตุการณ์เครื่องบินแอร์บัสA300 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดไปไหนมาจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ไปสุราษฎร์ธานีไปคอนเสิร์ตไปร้องเพลงก็ประสบอุบัติเหตุครับนะครับแล้วเป็นช่วงเวลาที่แบบอัลบั้มชุดที่3พอดีนะครับชื่อ JM FM นะแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ออกมาก็คือเพลงชับๆๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่เพลงนี้กำลังดังพอดีนะครับช่วงประสบอุบัติเหตุมันจะมีเขาเรียกท่ารูปในตำนานคือมันจะมีรูปหนึ่งที่ผมชู2นิ้วอย่างเงี้ยครับเจตนาเราก็คือว่าต้องการให้ที่บ้านเนี่ยหมดไม่ต้องเป็นห่วงมีคนไปแซวว่ามันเป็นการโปรโมทเพลงชับๆๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีเซอร์ไพรส์นะครับเป็นภาพนะฮะจากคุณเจมส์บ้าง okay. นะภาพนั้นคือภาพอะไรครับนี่เอาะมากเลยว้าวอายุ15ทำอะไรอยู่ถ่ายแฟชั่นอันนี้ถ่ายแฟชั่นอ๋อเป็นนายแบบมาก่อนเลยฮะใช่นี่เป็นรูปแรกที่เข้าวงการเลยครับนะฮะอ๋อนี่คือภาพที่ประทับใจนะครับใช่นะฮะภาพเก่าเล่าความนะฮะของคุณเจมส์เรืองศักดิ์นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติทางรายการ
ภาพลงยุคในภาพเก่าเล่าความนะฮะขอบคุณนะครับดีครับครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาแห่งความสุขท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะหนุ่มๆ นะฮะขยับเข้ามาหน้าทีวีเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีภาพสวยๆงามๆของช่วงมาลัยไทยรัฐมาฝากกันอีกแล้วครับมาลัยไทยรัฐมาลัยไทยรัฐของเราในวันนี้คือผู้หญิงที่สวยที่สุดในพุทธศักราช2543เจ้าของมงกุฎคนที่37จากเวทีนางสาวไทยและเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ได้มาอวดโฉมบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอาทิตย์หลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่การันตีถึงความงามของเธอคนนี้ที่มีแต่จะทวีขึ้นตามกาลเวลาได้เป็นอย่างดีและในค่ำคืนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ภาพหลงยุคจะพาคุณผู้ชมมาย้อนความหลังฟังเรื่องราวจากภาพแรกกับมาลัยไทยรัฐของเธอบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีการได้ลงมาลัยไทยรัฐเป็นอะไรที่แบบเป็นการเป็นสุดยอดมากสำหรับดาราสาวในวงการบันเทิงจะต้องเป็นคนที่ถูกคัดเลือกเท่านั้นค่ะถึงจะได้ลงมาลัยไทยรัฐจะเป็นภาพที่รู้สึกดีกับมันจริงๆนะเป็นภาพที่เรารู้สึกเราฉีกตัวเองออกมาแล้วก็เป็นงานการแสดงงานแรกที่เรารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นการถ่ายรวม5นางเอกนะคะในเรื่องต้นรักดอกยิ้วจริงๆแล้วเราใส่เสื้อผ้ากันแต่เป็นการรีทัชซึ่งสมัยนั้นเนี่ยปี45หลังจากที่ผมได้ตำแหน่งนางสาวไทยมา2ปีคนก็เลยฮือฮาหนักมากแล้วก็ไม่พูดถึงนางเอกอีก4คนเลยพูดถึงบุ๋มอยู่คนเดียวเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านี่คือภาพแรกที่ออกแนวเซ็กซี่ที่หลายๆคนได้เห็นกันพอยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นความภูมิใจของบุ๋มอยู่ว่าที่เคยได้ลงมาลัยไทยรัฐค่ะมาลัยไทยรัฐบุ๋มให้นิยามคือดอกไม้สวยๆที่มาประดับโดยการคัดเลือกจากไทยรัฐดังนั้นไทยรัฐจะคัดดอกไม้สวยๆมาลงได้จะต้องสวยและเด็ดจริงๆค่ะแป๊บเดียวครับเวลาหมดแล้วฮะท่านผู้ชมครับเวลาแห่งความสุขนี่มันสั้นเหลือเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะความสุขจากภาพและความทรงจำดีๆในอดีตแบบนี้นะครับจะย้อนกลับมาพบกับท่านผู้ชมให้ได้ร่วมรำลึกความหลังใหม่ทุกๆสัปดาห์ในรายการภาพหลงยุคนะฮะทุกคืนวันอังคารเวลา 3:45 เป็นต้นไปนะครับทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้สำหรับวันนี้นะครับผมจิโก้หลงยุคครับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมลาท่านผู้ชมไปก่อนคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับซีจาร์ดเกาะเอวไปกับกีฬาสุดเท่ของหนุ่มสาวยุค80สเก็ตล้อไฟปลุกตำนานชู้รักเหลือลมจากเรื่องจริงสู่โศกนาฏกรรมความรักบนแผ่นฟิล์มที่คุณลืมไม่ลงแล้วคุณยังจำนักเลงคนนี้ได้หรือเปล่าปุ๊บระเบิดขวดข้าวสดข้าวใหม่ข้าวใหญ่ข้าวเด็ดข้าวเผ็ดข้าวร้อนข้าวก่อนข้าวหลังข้าวเด่นข้าวดังเชิญมาดูภาพหลงยุค